ษตรกรที่เพาะเห็ดนางฟ้านะคะก็มีกำไรเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะคะในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่เทศกาลกินเจค่ะเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะโดยเกษตรกรฟาร์มเห็ดนางฟ้าต้องเร่งผลิตเพื่อให้เพียงพอส่งขายตลอด9วันในช่วงของเทศกาลกินเจค่ะหลังมีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังเป็นช่วงที่เห็ดนางฟ้ามีราคาดีที่สุดในรอบปีทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะโดยราคาหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ60บาทส่วนราคาขายปลีกตามท้องตลาดกิโลกรัมละ100บาทและยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเมื่อถึงช่วงเทศกาลกินเจสำหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าจะใช้ระยะเวลา1เดือนค่ะหลังจากนั้นก็จะมีดอกเห็ดออกมาให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ซึ่งในก้อนเชื้อแต่ละรุ่นก็สามารถเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3-4 เดือนเมื่อเก็บดอกเห็ดรุ่นแรกไปแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ 7-10 วันจึงเก็บเห็ดรุ่นถัดไปจนครบรอบการให้ผลผลิตในแต่ละรุ่นจึงจะเปลี่ยนก้อนเชื้อใหม่โดยมีเทคนิคที่จะทำให้เห็ดทยอยออกหมุนเวียนเพื่อให้สามารถเก็บขายได้เงินหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ